ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้กรอบข้อตกลงกระชับความร่วมมือในการช่วยเหลือสมาชิกป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ระบาดลงอเมริกาใต้แล้วโดยโคลอมเบียเป็นประเทศล่าสุดที่พบการแพร่ระบาดประกาศผลเด็กเรียนเก่งสอบแอดมิชชั่นเย็นวันนี้พบเด็กเก่งเตรียมอุดมสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่นักเรียนพิการทางสายตาสอบติดสวนดุสิตศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก50ปีภาวนาพุทโธกระทำชำเราเด็กหญิงนายกรัฐมนตรีเตรียมทบทวนมาตรการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการละเมิดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กระทำเกินกว่าเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำของสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะคะวันนี้ตลอดทั้งวันเรื่องใหญ่ๆมีหลายเรื่องให้ติดตามค่ะคไม่ว่าจะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในเรื่องของการพูดคุยถึงมาตรการการรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ก็ได้กรอบเบื้องต้นในการพูดคุยกันรวมถึงพูดถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะนอกจากนี้ทางการเมืองไทยค่ะวันนี้ก็มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะได้กรอบเบื้องต้นที่พูดคุยกันแล้วแล้วก็มีกรอบการทำงานทั้งหมด45วันค่ะเรื่องที่ร้อนที่พูดถึงอีกเรื่องนึงในวันนี้คือเรื่องของการเข้าไปบุกจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ย่านพัดพงเมื่อคืนนี้นะครับทำให้มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดของกระทรวงพาณิชย์กับทางผู้ค้าที่อยู่ในย่านนั้นนะครับวันนี้เองมีการตั้งข้อสังเกตมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายใช้สื่อมวลชนเป็นเวทีในการที่จะให้ข้อมูลของฝ่ายตัวเองแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองถูกมองว่าทำการรุนแรงเกินกว่าเหตุจนนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจต้องมีการทบทวนในเรื่องของการเข้าไปดูแลสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับล่าสุดเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วทางกลุ่มผู้ค้าตลาดพัดพงได้นัดรวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการเข้าไปจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญากรณีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการละเมิดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กระทรวงพาณิชย์ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฆ่าโทษท้องที่ที่ปล่อยให้มีการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมตำรวจฝ่ายปราบปรามจากกองบังคับการที่1ถึง9เพื่อกำชับให้แต่ละท้องที่กวดขันจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาโดยให้แนวทางปฏิบัติแก่ตำรวจทุกท้องที่ว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อให้จำหน่ายสินค้าที่ถูกกฎหมายพลตำรวจตรีวิบูลย์บางท่าไม้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจากเหตุปะทะกันเมื่อคืนนี้ต้องตรวจสอบว่าชุดเฉพาะกิจกระทรวงพาณิชย์ทำตามขั้นตอนหรือไม่เพราะเบื้องต้นต้องแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมจับกลุ่มส่วนกลุ่มชายชะกันที่พกพาอาวุธต้องตรวจสอบว่ามีอำนาจในการจับกลุ่มหรือไม่โดยพันเอกนรินทร์ พันนารายณ์รองประธานคณะกรรมการสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อ้างว่าได้จับกลุ่มผู้ค้า4คนที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าส่วนสาเหตุที่มีการต่อต้านจากผู้ค้าเนื่องจากมีการจับสินค้าทุกชนิดสร้างความเสียหายให้สินค้าชนิดอื่นจึงเกิดการปะทะกันขึ้นขณะที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เคยระบุว่ามีชื่อตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมกำชับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกวดขันจับกลุ่มแหล่งค้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หากละเลยจะต้องถูกลงโทษส่วนบรรยากาศที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักนายอิทธิพลพรมจันทร์อายุ30ปีพ่อค้าขายเสื้อผ้าฝ้ายจากภาคเหนือเข้าแจ้งความร้องทุกข์หลังถูกชุดเฉพาะกิจควบคุมไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยการนำขึ้นรถตู้ขับตระเวนรอบกรุงเทพพร้อมบังคับให้บอกชื่อคนยิงปืนขึ้นฟ้าแต่เมื่อไม่ทราบจึงถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะถูกปล่อยตัวหน้าโรงพักบางรักนายอิทธิพลใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 10,000 บาทประกันตัวออกไปเช่นเดียวกับผู้ค้าอีก4คนที่ถูกทำร้ายร่างกายต่างเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ส่วนข่าวที่ว่าชุดเฉพาะกิจของกระทรวงพาณิชย์ส่วนที่กำลังกับกองทัพเพื่อเข้ากวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในย่านพักพงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมน.ร่วมการกระทำดังกล่าวเพราะว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมทบทวนมาตรการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเห็นว่าการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการปราบปรามส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรต้องมีการหารือให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันค่ะจำเป็นในการที่จะต้องเดินหน้าทำตามนโยบายในเรื่องของการปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับอิทธิพลนี่ยังไงก็ต้องเดินหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเป็นเพราะพื้นที่นั้นมันเป็นก็ทางท่านน้ำตรีบอกว่านะครับในส่วนของการปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการกระทำอะไรที่เกินกว่าเหตุนะครับก็จะมีการดำเนินการในส่วนของรัฐในการที่จะแก้ไขแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบครับยังจะเดินหน้าตามนโยบายในรัฐตามนโยบายเนี่ยในการที่จะปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องทำนะครับจะต้องทำด้านนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งกำลังรอผลสรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับการเยียวยาภายใน2วันและจะยังเข้าตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ย่านพัดพงอีกครั้งพร้อมเตรียมแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อเร่งแก้ไขข้อกฎหมายเพิ่มโทษผู้ละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ด้วยส่วนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ย่านพัดพงจนเป็นเหตุเกิดการปะทะกันเพราะไม่มีอำนาจหน้าที่รวมทั้งเป็นภารกิจที่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนหรือปปท.นำโดยนายสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐหรือสีเจียงพร้อมด้วยศิลปินได้มอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีผ่านนายอลงกรณ์ที่ผลักดันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระแห่งชาติและให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังอีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลดำเนินการแก้ไขและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นในซอยพัดพงถนนสีลมเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างผู้ที่ดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มผู้ละเมิดลิขสิทธิ์กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ออกมาจำหน่ายถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยในสังคมวันนี้ค่อนข้างมากนะครับเราจะไปสอบถามจากคุณปัชชิมาธนสันติรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านรองปัชชิมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านรองครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุที่เกิดขึ้นหลายคนก็พูดถึงเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดนี้พูดถึงเรื่องของการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ทางกรมมองเรื่องนี้ยังไงฮะเรียนว่านะคะในส่วนของคณะทำงานชุดเฉพาะกิจชุดนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกมาทำงานเดี่ยวนะคะครับนะคะซึ่งในชุดนี้เองจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเขาได้พยายามปฏิบัติงานตามหน้าที่การที่กฎหมายกำหนดค่ะคแต่บังเอิญที่จะเรียกว่าคนหลายคนคนจำนวนมากนะคะอาจจะกระทบกระทั่งกันทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะครับประเด็นหนึ่งที่มีทำให้เกิดเหตุรุนแรงเพราะว่าไปกวาดสินค้าทุกอย่างทั้งที่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมฮะที่รับรายงานก็คือว่าเขาได้จับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะครับค่ะค่ะท่านรองอธิบดีคะคือเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ชุดเฉพาะกิจครั้งนี้นะคะได้ออกมาดำเนินการแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีชุดเฉพาะกิจลักษณะนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกตามกฎหมายที่มีการตั้งขึ้นมาถูกต้องไหมคะชุดเฉพาะกิจชุดนี้นะคะเราเคยทำงานปราบด้วยกันมาแล้วนะคะคือทำร่วมกับทางตำรวจของกองบังคับการสอบสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจนะคะค่ะแล้วก็ได้มีแล้วก็เจ้าของสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็คือเคยไปปราบตามการละเมิดก็ประสบผลดีนะคะอย่างเช่นการปราบที่ตลาดกำนันหลักที่ราชบุรีนะคะก็สามารถจะจับกลุ่มแผงที่มีละเมิดนะคะได้จำนวนถึงประมาณแสนแผงค่ะค่ะแต่ที่ผ่านมาทำงานร่วมกับตำรวจเศรษฐกิจคราวนี้ทำไมถึงเป็นเฉพาะทางทหารออกมาเดี่ยวคะก็คงบังเอิญที่ดิฉันเข้าใจว่าเหตุที่เมื่อคืนเขาออกไปทำงานเดี่ยวนะคะก็คงสีเช่นเรียนนะคะคือเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาเป็นชุดเฉพาะกิจค่ะ
ทำงานนะคะครับคือตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยให้อำนาจทำได้ไหมคะต้องเรียนว่าถ้าหากการปราบปรามการละเมิดสินค้าเครื่องหมายการค้านะคะนะคะตามกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะคะก็สามารถจะกระทำได้ค่ะครับคือเขาถือเป็นความผิดทางอาญาค่ะครับและความผิดต่อรัฐค่ะครับท่านรองครับคือหมายถึงว่าก่อนจะเข้าไปลงที่พื้นที่ในการจับสินค้าเนี่ยต้องมีการจำเป็นไหมฮะต้องมีการที่จะต้องประสานกับตำรวจในพื้นที่นั้นก่อนฮะโดยหลักที่ปฏิบัติเสมอมานะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านดำเนินการเนี่ยเราจะประสานกับทางตำรวจของเศรษฐกิจก็คือปสท.ปสท.หรือตำรวจท้องที่สองทุกครั้งค่ะแต่ว่ากรณีเมื่อคืนนี้การที่ไม่ได้มีการประสานไปเพราะท้องที่ก็ยืนยันมาว่าชุดนี้ไม่มีการประสานเข้าไปตรงนี้ถือว่าทำผิดขั้นตอนหรือเปล่าครับก็บังเอิญในชุดของเขามีตำรวจหน่วยอื่นร่วมด้วยอะค่ะสรุปแล้วมีตำรวจอยู่ในชุดนี้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็จำนวนบางส่วนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตำรวจที่อยู่นครบาลค่ะครับเป็นจากชุดไหนครับท่านรองครับ